ซิกมาอาร์ตเมาส์ FE นี่สุดจริงฮะถ้าอยากหาดีกว่านี้นี่ต้องไปหาบนสวรรค์แล้วครับในที่สุดก็มาถึงนะครับ Sigma Art ที่เป็นเมาส์ Sony FE นะครับทั้ง7รุ่นตั้งแต่14มิลจนถึง135มิลเนี่ยก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมเอาเลนส์ทั้ง7ตัวนะครับมาลองใช้งานดูแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักว่าเลนส์ Sigma Art ทั้ง7รุ่นเนี่ยมีอะไรกันบ้างคุณภาพเป็นยังไงแล้วก็เวลาใช้กับ Sony แล้วเนี่ยมันพอเป็น Native Mount เนี่ยมันทำงานเวิร์คขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันสำหรับคนที่รอคอยเลนส์ Sigma Art ที่เป็นเมาส์ FE นะครับโดยตรงเนี่ยก็ตอนนี้ทาง Sigma เนี่ยทำเลนส์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมด7รุ่นด้วยกันนะครับณตอนนี้นะครับก็จะมีเลนส์ตั้งแต่ตัว 14F1.8 เวลาที่เป็นเมาส์ Sony FE นะครับเวลาใส่กับ Sony เนี่ยไม่ดูใหญ่เกินไปนะครับกำลังโอเคเลยแล้วก็ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านตัวเมาส์อะแดปเตอร์เวลาจับเนี่ยค่อนข้างสมดุลทีเดียวนะครับคุณภาพของไฟภาพตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสุดตีนะครับที่ F1.8 เนี่ยสังเกตว่ากลางภาพเนี่ยคมมากนะครับขอบภาพเนี่ยมีหลุดนิดหน่อยเท่านั้นเองพอหลีมาที่ F2 เนี่ยจะเห็นว่ากลางภาพเนี่ยเด้งขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ขอบภาพก็ดีขึ้นมาเยอะมากที่ F2 เนี่ยสามารถใช้ถ่ายดาวได้เลยนะครับมีวิกเน็ตบ้างแต่ว่าแก้ไขได้สบายบนซอฟต์แวร์นะครับถ้าถ่ายเป็น raw file จิ๊บๆเลยแล้วก็ที่ 2.8 เนี่ยคุณภาพพีคมากนะครับถ่ายที่ 2.8 เนี่ยในขณะที่เลนส์อื่นเนี่ยเป็น F เริ่มต้นนะครับแต่ว่าตัวนี้พีคละตัวนี้ครับถ่ายดาวถ่ายแลนด์สเคปถ่ายอินทีเรียแล้วก็คุณภาพแบบสุดๆจริงไม่มีดิสทอร์ชันตัวนี้เป็นคำตอบเลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัว20มิล F1.4 นะครับเป็น20มิลที่ช่องรับแสงกว้างที่สุดในโลกเลยนะครับตัวเลนเนี่ยชิ้นเลนด้านหน้ามันนูนนิดหนึ่งนะครับทำให้ใส่ฟิลเตอร์กลมไม่ได้แต่ว่าเวลาอยู่กับกล้องเนี่ยสมดุลดีมากนะครับไม่รู้สึกว่าหนักใช้งานได้คล่องตัวทีเดียวตัวคุณภาพของเลนนะฮะตัวนี้เนี่ยที่ 1.4 นะครับขอบภาพจะซอฟต์นิดหนึ่งมาพีคแถวๆตัว 2.8 นี้เวลาที่เราถ่ายออกแนวสตรีทต้องการแบบฟิกเน็ตนิดนึงต้องการมิติภาพแล้วใช้ไวแองเกิลเนี่ยตัวนี้ตอบสนองดีมากๆนะถ่ายดาวใช้ได้นะครับหลีประมาณ F2.8 นะครับแล้วก็ได้พีคเลยนะครับแล้วก็คุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าสุดมากถ่ายดาวถ่ายอินทีเรียแลนด์สเคปสบายมากนะครับแล้วต่อมาก็คือตัวเลนส์24มิล F1.4 ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์อาร์ตตัวที่3ที่ออกมาในตลาดคุณภาพเนี่ยดีมากนะครับอาจจะยังสู้รุ่นอาร์ตหลังๆไม่ได้เพราะว่าพอยิ่งออกมาเนี่ยคุณภาพก็ยิ่งถูกพัฒนาขึ้นไปเพราะฉะนั้นอาร์ตรุ่นหลังๆเนี่ยคุณภาพจะสุดโหดมากนะครับเวลาที่ใส่เข้าไปในตัว Sony FE เนี่ยขนาดมันก็กำลังดีนะครับเข้ากันได้ดีแล้วก็ไม่หนักมากด้วยนะครับขนาดสมดุลกำลังใช้ได้เลยตัวนี้นะครับคุณภาพเนี่ยที่ F1.4 นะครับอาจจะซอฟต์ๆนิดนึงนะครับพอมาที่ F2.8 เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยพีคเลยนะครับเป็นเลนส์ที่เอาไว้ถ่ายแบบแนวสตรีทได้ดีแล้วก็มิติภาพดีมากนะครับถ่ายพอร์เทรตที่เป็นแบบต้องการฉากหลังกว้างๆตัวนี้ทำได้ดีมากนะครับแล้วก็ถ่ายวิวดีด้วยนะฮะถ่ายดาวอาจจะแคบไปหน่อยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเป็นเลนส์ที่แบบ 24-1.4 ในตลาดที่มีเนี่ยก็ตัวนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับแล้วก็ตัว35มิล F1.4 ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสร้างชื่อให้กับ Sigma Art เลยเพราะว่าเป็นอาร์ตตัวแรกที่ออกมานะครับคุณภาพดีมากจนบัดนี้ก็ยังเป็น35มิล 1.4 ที่ดีอยู่ในระดับหัวแถวแล้วก็ให้ความคุ้มค่าที่สูงมากด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยความคมชัดที่ 1.4 เนี่ยกว้างสุดก็ทำได้ดีมากนะครับมีค่าสีนิดหน่อยที่ขอบภาพส่วนพอหลีมาในประมาณ 2.8 นี่ก็ท็อปแล้วนะฮะเลนส์ตัวนี้ครับก็ไปถ่ายวิวถ่ายสตรีทหรือถ่ายพอร์เทรตเนี่ยแต่ประเภทต้องการฉากหลังกว้างหน่อยนะครับแล้วก็คนเด่นนะเปิด 1.4 ถ่ายเนี่ยสวยมากสบายเลยนะครับ
ว50มิล F1.4 เป็นเลนส์ที่สร้างความมั่นใจให้กับตัว Sigma Art ที่บอกว่าเฮ้ยบัดนี้เนี่ยฉันมีคุณภาพเท่าสายโอตูดแล้วคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าสุดจริงๆดีมากตัวนี้เนี่ยถ่ายคนสวยมากนะครับถ่ายวิวเนียบมากแล้วก็ภาพมันคมรายละเอียดแบบกริบตลอดทั้งภาพเลยนะครับคุณภาพที่ F1.4 เนี่ยสังเกตว่ากลางภาพเนี่ยแบบกริบมากนะครับขอบภาพก็กริบมากมีแบบซอฟนิดเดียวเท่านั้นเองพอรีมา F2 เนี่ยท็อปเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบถ่ายพอร์เทรตด้วยเลนส์ประมาณ50มิลนะครับถ่ายแลนด์สเคปอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยคุณภาพเนียบมากๆนะครับต่อมานะครับก็คือตัว85มิล F1.4 ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเลนส์ที่ทำคุณภาพออปติคอลเนี่ยให้ดีที่สุดตั้งแต่กว้างสุดคุณภาพแบบถ่ายพอร์เทรตเนี่ยคมกริบเลยนะฮะ 1.4 จะนุ่มๆ นิดนึงนะครับพอรีมาเนี่ย F2 เนี่ยคมแบบคมกระจายเลยนะครับรายละเอียดดิสทอร์ชันตัวอะไรเนี่ยเก็บเนี้ยบมากๆนะครับลองดูคุณภาพตัวชาร์จนะฮะจะเห็นว่าที่ 1.4 เนี่ยคมกริบๆเป็นเลนส์ที่มีช่องรับแสงกว้างสุดที่คมมากๆนะแล้วก็รีมาที่ F2 เนี่ยคุณภาพแบบพีคสุดละถ้าเกิดใครถ่ายพอร์เทรตตัวนี้เวิร์กมากคือโบเก้สวยตรงส่วนที่ชัดคมส่วนที่ละลายก็เนียนเลยนะครับแล้วก็ถ่ายแลนด์สเคปโอเคเลยนะครับเห็นแต่ว่าตัวมันจะใหญ่น้ำหนักจะเยอะซะหน่อยถ้าใช้งานแบบถ่ายพอร์เทรตถ่ายทั่วๆไปเนี่ยอันนี้เวิร์กมากๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่อยู่ในมือผมนะครับก็คือตัว135มิล F1.8 นะครับเป็นเลนส์ที่ความคมตัวรายละเอียดเนี่ยสุดทางเลยนะครับแล้วก็ซิกม่าเริ่มเน้นความนวลของโบเก้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โบเก้เนี่ยนอกจากจำนวนเนี่ยยังไม่คาดสีด้วยนะครับก็คือซิกม่าเริ่มทำเลนในช่วงหลังเนี่ยเป็นอโปโครมาติกแท้ๆเลยนะครับนั้นคุณภาพก็จะสุดทางมากจะถ่ายแลนด์สเคปถ่ายพอร์เทรตเนี่ยกริบมากๆนะครับลองดูภาพจากชาร์ตนะครับจะเห็นว่าที่ 1.8 เนี่ยโอ้โหแบบคมขาดเลยนะครับพอรีมา F2 2.8 เนี่ยยิ่งแบบเอาไปตัดกระดาษได้เลยนะฮะเอาไปหั่นหมูได้เลยตัวนี้น้ำหนักจะพอๆกับตัว85นะครับเวลาถือในมือแล้วค่อนข้างสมดุลดีนะครับเป็น135ที่ไม่ถือว่าตัวใหญ่มากมันอาจจะอ้วนหน่อยแต่ไม่ได้ยาวมากนะครับตัวเวลาถอดฮูดออกจะเห็นว่ามันไม่ได้ยาวสักเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าเกิดใครชอบถ่ายพอร์เทรตนะครับแบบฉากหลังเนียนๆเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นคำตอบที่ดีมากนะฮะสิ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับระหว่าง Sigma Art ต่อ M41 กับ Sigma Art ที่เป็น Mount FE เป็น Native เนี่ยจะต่างกันขนาดไหนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเลนส์ Mount ธรรมดาที่เป็น DSLR นะครับไม่ว่าจะ Canon Nikon เนี่ยปกติเวลาใส่ DSLR นะครับก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี้ถ้าเกิดจะมาใส่ใน Sony เนี่ยเราจะต้องผ่าน Mount Adapter คือตัว M41 อีกตัวหนึ่งนี้ถามว่าใช้ M41 แล้วเป็นยังไงบ้างคือใช้ M41 เนี่ยมันช่วยทำให้เอาไปใส่ Sony ได้ข้อแรกนะครับข้อที่2เนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เกือบเต็มระบบแล้วก็โฟกัสได้นะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันตกลงนะครับความแม่นยำในบางกรณีอย่างที่ในถ่ายในภาพแสงน้อยหรือว่าวัตถุมันมีรายละเอียดขนาดเล็กมากหรือว่าผิวมันเนี่ยมันจะโฟกัสได้ยากสาเหตุหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวสัญญาณที่มันส่งมาจากเลนส์เนี่ยนะครับมันเป็นของ DSLRต้องแปลงโค้ดเนี่ยให้มาแมทช์กับตัว Sony เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการแปลงตลอดเวลาทำให้การทำงานของเลนส์เนี่ยมันไม่แบบ 100% นะครับพอเราเรียกร้องว่าอยากให้มีเมาส์ FE ขึ้นมาแล้วก็ตลาดของ Sony เนี่ยในต่างประเทศก็โตมากขึ้นเยอะนะครับ Sigma ก็ทำเมาส์ที่เป็น Native ขึ้นมานะครับทั้ง2อันเนี่ยที่เป็นเมาส์ Canon Bo M41 กับเอาเลนส์ที่เป็นเมาส์ FE เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเท่ากันนะครับตัวออปติกเดียวกันโคตติ้งเหมือนกันความคมรายละเอียดจริงๆก็คือเท่ากันสิ่งที่ต่างกันก็คือตัวเลนส์เนี่ยที่เป็นเมาส์ FE เนี่ยมันจะเหมือนต่อ M41 มาให้เลยซึ่งถอดไม่ได้งั้นก็ต้องใช้กับ Sony อย่างเดียวนะครับจะกลับไปใช้กับ Canon เนี่ยไม่ได้แล้วอันนี้สิ่งที่ดีขึ้นก็คือทาง Sigma เขาก็ปรับวงจรด้านในที่เป็นตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยให้เป็นของ Sony เลยนะครับคือให้เข้ากับ Sony โดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องผ่านล่ามแล้วมันก็จะทำให้การทำงานทั้งหมดเต็มประสิทธิภาพ 100% แบบเดียวกับที่เราได้จาก DSLR นะครับไม่ว่าจะความเร็ว
ความแม่นยำระบบ eye focus ระบบอะไรต่างๆทุกอย่างสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ 100% แล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วจะซื้อเลนส์เมาส์ตัวไหนดีนะครับเพราะว่าตัวเลนส์เนี่ยออปติกมันเดียวกันควอลิตี้ก็เดียวกันนะครับต่างกันที่เมาส์นี้ถ้าเกิดคนใช้แคนนอนแล้วมีโซนี่อยู่ด้วยก็ควรจะใช้ที่เป็นเมาส์แคนนอนแล้วก็ผ่าน M41 นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ใช้โซนี่อยู่แล้วเลือกที่เป็นเมาส์ FE โดยตรงเนทีฟดีกว่าเยอะนะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราใช้เมาส์แคนนอนแล้วอยู่ดีแบบขายแคนนอนทิ้งนะครับเปลี่ยนมาใช้โซนี่อย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆทาง Sigma เนี่ยเขามีบริการเปลี่ยนเมาส์นะครับก็คือถอดยวงด้านล่างเนี่ยออกแล้วใส่เป็นตัว Sony FE เข้าไปแทนแต่ว่าตัววงจรข้างในเนี่ยจะถูกเปลี่ยนหมดเลยนะครับจะต้องคาลิเบรตใหม่หมดเพราะฉะนั้นทาง Sigma เนี่ยเขาจะต้องส่งเลนเนี่ยไปเปลี่ยนเมาส์ที่ญี่ปุ่นซึ่งค่าใช้จ่ายก็คงไม่ได้ถูกสักเท่าไหร่นะครับขึ้นกับว่าเราจะเลือกทางไหนนะครับระหว่างขายทิ้งแล้วซื้อที่เป็น Sony นะฮะหรือว่าเอาไปเปลี่ยนเมาส์จะได้ไม่ต้องขายทิ้งอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับเป็นไงบ้างครับ Sigma Art Mouse FE เนี่ยมันจะทำงานได้ดีขึ้นในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าความเร็วในการโฟกัสการทำงานเต็มระบบความแม่นยำแล้วก็คุณภาพไฟภาพก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำงานเข้ากับตัวกล้องเนี่ยได้แบบเต็มประสิทธิภาพ 100% ละในความเห็นผมเนี่ยคิดว่าตัว Sigma Art Mouse FE เนี่ยสำหรับคนใช้ Sony นะครับถ้าแบบอยากได้เลนส์ที่แบบคุณภาพแบบสุดทางราคาไม่แพงมากจนเกินไปนะครับรับได้กับน้ำหนักหน้าตาที่อาจจะดูแบบเหมือน DSLR ต่อเมาส์เข้ามานิดนึงเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นคำตอบที่ดีมากแล้วก็คุ้มมากส่วนเรื่องคุณภาพนะ Sigma Art เนี่ยหายห่วงอยู่แล้ว